สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝากคอไฟท้าย Giono 125ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะใช้เป็นผ้าคาร์บอนแท้เลย2ในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทำจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำงานดิบไปทำการคัดกระดาษทรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80ให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดน้ำนะครับเมื่อคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการขัดชั้นสีเก่าออกให้หมดนะครับเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะได้ผิวชิ้นงานเป็นสีดำแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นเก่าได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นเก่านะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนๆนะครับทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าผมจะข้ามขั้นตอนการทาชั้นพื้นสีดำไปทาชั้นเก่าเลยนะครับเพราะว่าผิวชิ้นงานเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นเก่าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-60 นาทีนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาทำการเช็คเรซินชั้นเก่ากันนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมเป็นเก่าเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ไร2ขนาด 25x35 ซมนะครับในการหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทำการวางผ้าไปที่บริเวณกึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทำการกดตรงบริเวณกลางชิ้นงานแล้วก็ค่อยๆไล่ผ้านะครับไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเพื่อนๆนะครับทำการหุ้มผ้าตรงบริเวณกลางชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการหุ้มผ้าตรงบริเวณขอบชิ้นงานทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆไล่ผ้าที่เหลือลงมาได้เลยนะครับพยายามจัดไล่ผ้าย้ายผ้าเบี้ยวนะครับก็ให้เพื่อนๆทำเหมือนกันเลยนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงบริเวณนี้ท่านเพื่อนทำการแบ่งหุ้มทีละส่วนแบบนี้นะครับก็จะทำให้เพื่อนๆหุ้มชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มผ้าคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับก็เหตุผลที่เราต้องแปะกระดาษกาวไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการล็อกขอบผ้านะครับไม่ผ้าเด้งระหว่างที่เราทำการทาเรซินชั้นที่หนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับเมื่อเพื่อนทำการหุ้มผ้าคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนทิ้งชิ้นงานไว้อีก 3-4 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เรซินชั้นเก่าแห้งและล็อกผ้าไว้นะครับเวลาเราทาเรซินชั้นที่1นะครับโอกาสที่ผ้าคาร์บอนจะพองหรือเด้งก็น้อยลงนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ต่อได้เลยนะครับตัวอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่1นะครับจะใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นเก่าเลยนะครับให้เพื่อนนะครับทำการทาบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่1แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรซินชั้นที่1แห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก้อนฝนนะครับที่เราต้องทิ้งชิ้นงานไว้ก่อน24ชั่วโมงเพื่อที่จะต้องการให้เรซินชั้นที่1นะครับทำการล็อกผ้าคาร์บอนไว้ให้แนบสนิทกับชิ้นงานนะครับทำให้เวลาเราทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับโอกาสที่ผ้าคาร์บอนจะเด้งหรือพองก็น้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับโมโนสไตรีน2กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก2หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับเพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยในแต่ละชั้นนะครับให้เพื่อนๆเว้นระยะห่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมบนไปให้ครบ7ชั้นนะครับเพื่อนๆทาถึงชั้นที่7เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่7แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทำการทาเรซินครบ7ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินชั้นที่7แห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดเจี๋ยผ้าส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับในการตัดเจี๋ยนะครับเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทำการตัดหนามไปก่อนนะครับตัดให้ผ้าส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆใช้หัวกระดาษทรายใหญ่เบอร์80นะครับทำการค่อยๆไล่เจี๋ยขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับเมื่อเพื่อนใช้หัวกระดาษทรายใหญ่ไล่เจี๋ยขอบชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นให้ใช้ตะไบหรือกระดาษทรายนะครับทำการค่อยๆเก็บขอบชิ้นงานให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับ
โอเคครับเพื่อนๆทำการตัดเจียขอบชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณขอบชิ้นงานได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเริ่มพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยเมื่อเพื่อนๆทำการพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก3ชั่วโมงนะครับทิ้งให้สีดำแห้งสนิทนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คสีดำกันนะครับก็ตอนนี้สีดำแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคัดกระดาษทรายปะผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยกระดาษทรายที่ใช้คัดนะครับก็จะมีเบอร์100 320แล้วก็เบอร์พันนะครับแนะนำเทคนิคการคัดกระดาษทรายนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนที่1นะครับกระดาษทรายเบอร์100ให้เพื่อนๆทำการคัดน้ํา 30% นะครับแล้วก็ทำการคัดแห้งอีก 70% นะครับส่วนที่2จะเป็นกระดาษทรายเบอร์320นะครับให้เพื่อนๆทำการคัดแห้ง 100% นะครับและส่วนที่3เป็นกระดาษทรายเบอร์1000ให้เพื่อนๆทำการคัดน้ํา 100% นะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการคัดกระดาษทรายปะผิวชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นำชิ้นงานไปทำความสะอาดเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นและเรียบแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับแต่การพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการพ่น2รอบนะครับโดยในรอบแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆให้รอบชิ้นงานก่อนนะครับเมื่อพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้ก่อน10นาทีเมื่อครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นอัดเงารอบที่2ต่อได้เลยนะครับเมื่อพ่นครบ2รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้แลกเกอร์แห้งสนิทนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาชําแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝาครอบไฟท้ายจีออโนได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังฝึกหุ้มคาร์บอนแท้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ